สวัสดีครับสวัสดีครับผมสุทัศน์ภาวิไลรัตน์เป็นแอดมินกลุ่มจุดกลางเต็นท์นี่ก็เป็นต่ายครับผมสนามเดินป่าครับผมพี่ต่ายสนามเดินป่าครับเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเต็นท์ของสนามเดินป่าครับผมวันนี้ผมได้มีโอกาสนำเต็นท์ลากูน่า JR หรือเรียกอีกชื่อนึงว่าลากูน่าจูเนียร์มาแนะนำครับเต็นท์ลากูน่าเป็นเต็นท์อะไรครับตัวเต็นท์ลากูน่าจูเนียร์หรือลากูน่า JR นะครับจะเป็นเต็นท์รีสอร์ทหรือเต็นท์ครอบครัวขนาดใหญ่นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะใหญ่มากเลยครับใหญ่มากครับแล้วก็โอ้โหหนักกี่กิโลครับเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่ 16.5 กิโลกรัมครับผมก็พอแบกไหวครับก็เหมาะกับสายครอบครัวเลยใช่ไหมครับผมอ๋อโอเคผมอยากจะรู้ว่าเต็นท์ลากูน่า JR รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรพี่ต่ายช่วยกลางให้ดูหน่อยนะครับได้ครับผมขอมอบเวทีนี้ให้พี่ต่ายเลยครับครับผมสำหรับการกางเต็นท์ลากูน่าจูเนียร์นะครับเราควรจะศึกษาคู่มือให้ดีก่อนนะครับว่ากางยังไงทำยังไงวิธียังไงให้ง่ายขึ้นครับในคู่มือนะครับก็จะมีเสาทั้งหมดจะมีเสา A 1ต้นนะครับเสา B 4ต้นเสา C นี่2ต้นและเสา D นี่4ต้นครับผมจากนั้นเราก็กางตัวเต็นท์และวางเสาตามตำแหน่งตามคู่มือนะครับจากนั้นเราก็วางตำแหน่งเสาก่อนนะครับ A นะครับเสา A เสา B 2ต้นนะครับหัวท้ายเสา C ตรงกลางครับและเสา D นี่มีทั้งหมด6ต้นครับวางไว้ฝั่งละ3ใส่เสา A นะครับก่อนนะครับแล้วก็ใส่ตรงหัวกะโหลกตรงกลางที่มันจะเป็น4ทางนะครับด้านทางตรงครับพอเราขึ้นเสาคานเสร็จนะครับต่อด้วยเสาจั่ว B หัวและท้ายนะครับจากนั้นเราก็ใช้เสา C นะครับกางจั่วกลางครับผมทั้ง2ฝั่งนะครับก็ใช้ตะขอเกี่ยวข้างบนไว้ก่อนคาน A นะฮะส่วนการกางเสาตัวเต็นท์นะครับในกรณีกางคนเดียวนะครับกางฝั่งใดฝั่งหนึ่งก่อนได้ครับตัวนี้จะเป็นเสาดีครับผมมีทั้งหมด6ต้นนะครับจากนั้นก็ใช้เสาตัว E นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นเสาเทอร์เรสนะครับมาให้ทั้งหมด3ต้นครับสำหรับตัวนี้ก็คือการกางลากูน่า JR เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วครับนี่โหรูปร่างหน้าตาของเต็นท์ลากูน่าจูเนียร์ครับผมจูเนียร์นะลากูน่า JR ครับเขาเรียกว่าอลังการงานสร้างกันเลยถูกต้องครับผมโอเคเป็นไงพี่กางคนเดียวโอ้ก็โอเคครับก็เหนื่อยใช้ได้นิดนึงครับผมแต่ก็สามารถกางคนเดียวได้สามารถกางคนเดียวได้ครับก็แค่ดูคู่มือคู่มือศึกษาคู่มือมาก่อนนิดนึงนะครับผมแล้วก็จะได้คล่องคล่องแล้วก็ดูวิธีการกางจากพี่ต่ายไปใช่ครับผมแล้วก็ลองเอาไปหัดกันครับครับนอนได้กี่คนพี่ประมาณ6ถึง8คนครับผม6ถึง8คนเนาะได้ครับสบายโอเคคราวนี้เรามาดูสเปคกันครับผมเสานี่สเปคยังไงฮะตัวนี้จะเป็นเหล็กสตีลนะครับเคลือบสีกันสนิมอย่างดีนะครับผมข้างในนี้ก็จะเป็นลวดสปริงนะฮะเป็นลวดสปริงด้วยครับผมเวลาพับจะได้ไม่ขาดนะครับปกติจะเป็นยางยืดเป็นเชือกเป็นยางยืดใช่ครับไอ้นี่รับรองไม่มีขาดแน่ๆครับผมส่วนไฟชีทนะครับเป็นไฟชีทอะไรเอ่ยเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะครับผมเคลือบกันน้ำอยู่ที่ 3,500 มิลครับผม 3,500 มิลก็ป้องกันฝนแบบสบายๆสบายเลยครับผมแล้วต่อด้วยครับห้องนอนนะครับจะแบ่งเป็น2ห้องส่วนตัวนี้จะประตูซ้ายขวานะครับเข้าออกได้ตรงประตูนะครับ
สำหรับประตูนี้ก็จะเป็นหน้าต่างครึ่งบนครึ่งหนึ่งนะครับเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกยิ่งขึ้นครับเนี่ยฮะแนะนำมุ้งหน่อยครับพี่ตัวนี้ก็จะเป็นมุ้งตาข่ายไนลอนนะครับอย่างถี่เลยนะครับถี่มากครับผมละเอียดทอละเอียดครับตัวนี้ผมจับแล้วมันเหมือนจะเป็นเส้นลวดเลยนะเนี่ยใช่ครับคล้ายๆมุ้งลวดเลยต่อครับอันนี้ฮะอะไรสำหรับตัวนี้เป็นบล็อกพลาสติกไฟเบอร์ครับจะทนทานแข็งแรงยืดหยุ่นดีครับผมส่วนห้องด้านในนะครับตัวนี้เราเปิดโล่งก่อนนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นหน้าต่างหน้าต่างห้องนี้นะครับซ้ายขวาด้านข้างกับด้านหลังนะครับก็จะมีหน้าต่างใช่ครับตรงหน้าต่างก็จะมีมุ้งนะฮะสามารถปิดได้เหมือนกันนี่เรื่องฝนซึมฝนเข้าอะไรอย่างงี้ไม่ต้องกลัวครับสำหรับด้านบนนะครับหลังคาจะมีช่องระบายอากาศนะครับก็จะเป็นมุ้งตะข่ายเหมือนกันสามารถเปิดปิดได้ครับถ้าเกิดเราหนาวนะครับแล้วก็ปิดได้ถ้าร้อนแล้วก็เปิดได้ครับตัวนี้ก็สามารถปิดได้นะครับแบ่งกั้นห้องได้เพื่อต้องการความเป็นส่วนตัวหรือว่าจะเปิดโล่งยาวเลยก็ได้ก็คือว่าถ้าสมมติว่าใครอยากมีความเป็นส่วนตัวหน่อยแบ่งห้องละ3คนแล้วก็รูดปิดปิดได้ครับนี่ครับสุดยอดกั้นห้องได้เลยพื้นตัวนี้จะเป็นพื้น PE นะครับเคลือบกันน้ํา2ด้านนะครับตัวนี้จะทอละเอียดมากเลยครับจะน้ําหนักเบาหลังจากที่เราไปดูภายในกันแล้วเรามาดูข้างนอกบ้างครับผมข้างนอกนี่ก็จะที่บอกว่าเป็นหน้าต่างรอบด้านแต่นี่ก็คือตัวไฟชีทถูกตัวไฟชีทครับตัวนี้ก็จะมีหน้าต่างอีกชั้นนึงนะครับเป็นตัวไฟชีทที่มีหน้าต่างด้วยใช่ครับสำหรับหน้าต่างตัวนี้ของเราจะเป็นซิปนะครับสามารถรูดเปิดปิดได้นะฮะแล้วตัวไฟชีทนี่ก็จะมีมุ้งตะข่ายอีกชั้นนึงครับเป็นมุ้ง2ชั้นเลยเหรอ2ชั้นครับผมหน้าต่างก็2ชั้นจะมุ้งอะไรเยอะแยะครับพี่กันยุงกันแมลงครับเพื่อเวลาฝนตกเนี่ยเราปิดจากด้านในได้เลยนะครับอ๋อเพื่อไม่ให้กันน้ำมันซึมเข้าด้วยใช่ครับผมสำหรับตัวนี้เราก็จะเพิ่มเติมนะครับตรงหน้าต่างเผื่อใครต้องการมีเสาเทเลสเพิ่มให้มันโป่งโฟขึ้นนะครับตัวนี้จะเป็นห่วงนะครับเพื่อเสียบเสาครับดึงปักไว้ได้เลยครับปักสมอบกครับผมตัวนี้เป็นออปชั่นเสริมให้ครับส่วนเสาเราก็จะแถมมาแค่3ต้นนะครับเต็นท์ลากูน่า JR เนี่ยเป็นเต็นท์ที่มีสเปคที่ค่อนข้างที่จะครบครันครับผมตอบสนองเขาเรียกว่าทุกการใช้งานใช่ครับผมเนาะแต่ว่าก็จะเหมาะกับการมาเป็นหมู่คณะใช่ครับเป็นเต็นท์ครอบครัวครับผมเป็นเต็นท์ที่พาเพื่อนๆมานอนใช่ครับลองมาดูข้อดีข้อเสียของเต็นท์ Laguna JR กันบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างข้อดีข้อที่1 นะครับกันลมกันฝนได้ดีข้อที่2คือโล่งโปร่งสบายข้อที่3คืออากาศถ่ายเทได้สะดวกเพราะมีหน้าต่างรอบด้านข้อที่4คือพื้นที่กว้างขวางและก็สามารถสร้างความเป็นส่วนตัวได้โดยการมีที่กั้นห้องให้ข้อดีข้อที่5นะครับเทเลสเป็นเทเลสคู่สามารถเพิ่มพื้นที่การใช้สอยงานด้านหน้าได้มากขึ้นข้อดีข้อที่6นะครับเหมาะกับการมาเป็นครอบครัวและการมาเป็นหมู่คณะเรามาดูข้อเสียกันบ้างนะครับที่เห็นชัดๆเลยก็คือมีขนาดหนักครับมีน้ำหนักที่เยอะข้อเสียข้อที่2นะครับคือการคนเดียวเหนื่อยและจะต้องใช้ความชำนาญสำหรับแบรนด์สนามเดินป่านะครับเป็นแบรนด์ที่ได้มาตรฐานแล้วก็ราคาสินค้านั้นคนไทยจับต้องได้ส่วนเรื่องการประกันหลังขายนั้นทางสนามเดินป่าเขาการันตีไว้ว่าถ้าลูกค้าคนไหนซื้อของไปแล้วสินค้ามีปัญหาเขาก็พร้อมจะดูแลครับสบายใจได้อย่างไรก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่รับฟังตั้งแต่ต้นจนจบขอบคุณครับ